รัฐเนี่ยต้องส่งเสริมให้ประชาชนหรือข้าการของรัฐเนี่ยมาร่วมในการขจัดหรือป้องกันการทุจริตรวมทั้งหน้าที่ของประชาชนเนี่ยไปดูประชาชนจะต้องไม่ส่งเสริมการที่มัวอามออกมาชี้แจงเรื่องการทุจริตแล้วก็มีขนาดเดียวกันก็มาตัดสินใจที่กองทัพตัดสินใจดำเนินคดีกับมูอามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าจะทำให้เกิดบุคคลที่อยากจะให้บทแสหรือให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตเนี่ยจะต้องหวาดกลัวหรือจำยอมเราต้องยอมรับว่าเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่นำไปใช้เนี่ยจริงๆมันก็คือภาษีอากรของประชาชนเมื่อเป็นภาษีอากรของประชาชนเนี่ยควรจะไปใช้อย่างถูกต้องเรามาค้นพบว่าทางพรรคประชาชาติเนี่ยก็เป็นพรรคหนึ่งที่เสนอให้มีการแก้ไขธรรมนูญศาลทหารเหตุที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขธรรมนูญศาลทหารเพราะวันนี้มีการให้เขตอำนาจศาลทหารไปลุกล้ำพลเรือนสมมุติทหารไปฆ่าคนตายหรือไปยิงพลเรือนที่ไม่ใช่ตายเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปถ้าตำรวจเนี่ยไปยิงคนตายเนี่ยตำรวจก็ต้องไปที่ศาลอาญาใช่ไหมแต่กรณีทหารเนี่ยถ้าทหารกระทำผิดไม่มีพลเรือนอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทหารหมดนะครับพอเข้าใจไหมฮะคือวันนี้ธรรมนูญศาลทหารเนี่ยมาลุกล้ำไปเอาอำนาจไปขึ้นศาลทหารหมดหรืออย่างที่เราเคยพบมีการร้องเรียนว่ากรณีมีการเสียชีวิต99ศพแล้วก็ตอนหลังเนี่ยต้องถูกโอนไปศาลทหารเพราะว่ามีการสืบสวนพบว่ากระสุนปืนมาจากทหารแล้วไม่มีพลเรือนอยู่อันนี้คือยกตัวอย่างเรามีความเชื่อมั่นว่าหลักนิติธรรมหมายถึงว่าประชาชนทุกคนต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็เหมือนกันครับในกฎหมายปปช.ท่านสื่อมวลชนทราบไหมว่าในกฎหมายปปช.เนี่ยถ้าทหารกระทำทุจริตเนี่ยกลับให้ส่งไปศาลทหารคือเรามีอาจจะมีคนพูดก็ตามว่าเป็นศาลเหมือนกันน่าจะมีความยุติธรรมเท่ากันแต่เราต้องยอมรับว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยแล้วก็กับกระบวนการที่ประชาชนยอมรับสังคมไทยเรายอมรับศาลยุติธรรมสังคมไทยเรายอมรับกระบวนการของศาลซึ่งที่มาของผู้พักษาที่มาของการกล่อมเกลาเรื่องความเข้มแข็งในการให้ความยุติธรรมเนี่ยจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นเรื่องความยุติธรรมแล้วเหมือนคนกลุ่มหนึ่งถ้าได้เป็นทหารเวลากระทำผิดจะต้องไปขึ้นศาลทหารอันนี้พรรคฝ่ายค้านเราก็มีความกังวลกรณีของหมู่อามเนี่ยเราก็อยากจะฝากว่าตอนนี้ทราบว่าไปฝากขังที่ศาลทหารเราก็ยังเป็นห่วงเรื่องกระบวนการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความสำคัญแล้วเรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่ได้รับสิทธิที่พึงจะได้รับนะครับผมเองอยากจะท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ทางกองทัพบอกว่าเรื่องหนีทหารจำเป็นจะต้องดำเนินการดำเนินคดีต่อไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีทุจริตในกองทัพซึ่งหมู่อามได้ออกมาเปิดเผยนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไปยื่นในปปช.แล้วแต่เราขอยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกอย่างนี้นะครับหมู่อามเนี่ยในฐานะที่เป็นเสมียนทหารในกรมสรรพาวุธกองทัพบกเนี่ยก็ได้
ช้ความกล้าหาญนะครับเมื่อพบการทุจริตมีหลักฐานและทนไม่ได้ก็ได้ไปพยายามร้องเรียนเรื่องทุจริตนี้ตามกลไกและกระบวนการที่มีอยู่ภายในหน่วยงานของตนเองแล้วอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเมื่อร้องเรียนตามกระบวนการปกติกลับถูกกดดันข่มขู่นะครับมาโดยตลอดจนกระทั่งถูกสอบสวนทางวินัยนะครับ แล้วก็ลงโทษสั่งขังเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เขาไม่มีความมั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองจึงสุดท้ายผมเข้าใจว่าเลยต้องตัดสินใจที่จะไม่กลับเข้าไปทำงานนะครับพร้อมๆกับนำเรื่องทุจริตและความไม่เป็นธรรมที่ตนเองในฐานะที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยได้รับการปฏิบัติจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมาร้องเรียนในกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรทางหนึ่งในทางหนึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานไปยื่นต่อปปช.นะครับพร้อมกับขอให้มีกระบวนการคุ้มครองพยานซึ่งปปช.เนี่ยก็สามารถมีอำนาจที่จะสั่งให้นะครับคุ้มครองพยานโดยคุ้มครองหมู่อาร์มเนี่ยย้ายหน่วยงานเป็นการชั่วคราวก่อนได้นะครับแต่ปปช.ก็ใช้ระยะเวลานานมากนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาปรากฏว่าในระหว่างนี้เองกองทัพนะครับซึ่งบอกว่ายินดีนะครับที่จะตรวจสอบให้การสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริตในกองทัพอย่างเต็มที่เนี่ยกลับตัดสินใจนะครับมีคำสั่งปลดหมู่อาร์มออกจากราชการทหารนะครับแทนที่จะรอให้มีกระบวนการคุ้มครองพยานของปปช.เกิดขึ้นแล้วดำเนินการสอบสวนไปอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับกลับมีการปลดออกจากราชการโดยอ้างว่าขาดราชการเกิน15วันนะครับซึ่งก็นำมาสู่การต้องมารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้และกำลังถูกนำตัวไปฝากขังประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าประชาชนจำนวนมากรวมทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเป็นห่วงว่าเขาคือหมู่อาร์มจะไม่ได้รับความเป็นธรรมพรรคก้าวไกลรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเราขอยืนยันว่าหมู่อาร์มควรจะได้รับสิทธิในการขอประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะครับเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับตามหลักการสันนิษฐานนะครับว่าผู้ต้องหาทุกคนบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำตัดสินถึงที่สุดนะครับกรณีหมู่อาร์มเขามีเหตุที่รับฟังได้นะครับควรให้เขาเปิดให้เขาต่อสู้ว่าทำไมเขาถึงขาดราชการและเขาสิ่งที่เขาทำไม่ใช่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงใดๆเลยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไปคัดค้านการขอใช้สิทธิประกันตัวของหมู่อาร์มนะครับที่สำคัญผมขอย้ำอย่างนี้นะครับศาลทหารถูกตั้งข้อสังเกตมากว่าเป็นศาลที่มีมาตรฐานมีความยุติธรรมเช่นเดียวกับที่พึงจะได้รับตามในศาลของพลเรือนทั่วไปหรือไม่นะครับในศาลทหารเองผู้พิพากษานะครับเป็นข้าราชการถือว่าเป็นข้าราชการสังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหมถูกอาจจะไม่มีความอิสระเช่นเดียวกับผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมทั่วไปนะครับนอกจากนี้เรามักจะได้ยินข่าวอยู่เสมอถึงอันตรายต่อร่างกายชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทหารอยู่เป็นระยะ